พรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคภูมิใจไทยส่งนายเกื้อกูลและนายบุญจงลงเลือกตั้งซ่อมสสโดยไม่มีมติว่าต้องลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจในข่าวหน้าหนึ่งค่ะไทยพัฒนาส่งนายเกื้อกูลด่านชัยวิจิตรลงเลือกตั้งซ่อมสส อยุธยาในเขตเดิมโดยไม่มีมติว่าต้องลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่แต่เสียงส่วนใหญ่เห็นว่าไม่จำเป็นขณะที่หัวหน้าพรรคมั่นใจไม่มีปัญหากับนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกับพรรคภูมิใจไทยที่ไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้โดยให้นายบุญจงวงไตรรัตน์ตัดสินใจเองพร้อมมีมติส่งนายบุญจงลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมสสจังหวัดนครราชสีมาและส่งนายสุภรักษ์ควรหาลงสมัครที่จังหวัดสุรินทร์ด้านนายกรัฐมนตรียืนยันหากนายเกื้อกูลและนายบุญจงจะลงสมัครรับเลือกตั้งต้องลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีโดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้จะพูดคุยกันเชื่อไม่มีปัญหาคงอย่าไปคิดเป็นเรื่องเกมเรื่องอะไรเลยครับเขาก็มาดูตามข้อบังคับเขานะครับอย่างคุณชุมพลก็มาแจ้งผมว่าดูตามข้อบังคับแล้วเนี่ยเห็นว่าประเด็นเรื่องจะให้ออกไม่ออกเนี่ยมันไม่ใช่อำนาจของพรรคที่จะไปมีมติกกต.พร้อมจัดการเลือกตั้งซ่อมสส5เขต5จังหวัดวันที่12ธันวาคมนี้คาดใช้งบประมาณ77ล้านบาทส่วนปัญหาการลาออกจากรัฐมนตรีก่อนลงสมัครสสนั้นกกต.ระบุไม่มีกฎหมายห้ามมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสุเทพเทือกสุบรรณให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีโดยจะเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในวันศุกร์ที่19พฤศจิกายนนี้เวลา 17:30 น.วิปรัฐบาลมีมตินำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับของรัฐบาลเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภาในวันอังคารที่23พฤศจิกายนนี้ซึ่งวิปรัฐบาลและวิบุฒิสภาเห็นตรงกันว่าต้องการให้พิจารณาภายในสมัยประชุมนี้ไม่ต้องการให้เปิดสภาสมัยวิสามัญผู้จัดการโรงแรมเดอะยูโรแกรนด์ซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านนายกรัฐมนตรีเข้ายื่นหนังสือต่อเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอให้รัฐบาลช่วยเหลือหลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตการเมืองไม่มีแขกเข้าพักได้รับความเสียหายมากกว่า15ล้านบาทที่ประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคลิปวิดีโอที่พาดพิงศาลรัฐธรรมนูญโดยตั้งนายบวรศักดิ์อุวรรณโณเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลภายใน30วันผู้อำนวยการสุวรรณภูมิขอความร่วมมืออย่าปล่อยโคมลอยหรือจุดพลุดอกไม้ไฟช่วงลอยกระทงเพราะอาจเป็นอันตรายต่อการบินขณะที่เทศกาลปีใหม่นี้คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางเฉลี่ยไม่น้อยกว่าวันละ 100,000 คนราคาน้ำมันตลาดโลกดิ่งลงแรงทำให้ไม่ต้องขึ้นราคาในประเทศในต้นสัปดาห์นี้แต่ทั้งนี้ราคาน้ำมันดิบที่ลดลงเพราะคาดกันว่าจีนจะลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจด้วยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็ววันนี้รัฐมนตรีคลังแนะนักการตลาดนักลงทุนเร่งขยายธุรกิจสู่อาเซียนมิฉะนั้นต้นทุนดำเนินการจะสูงจนแข่งขันไม่ได้ระบุการค้ากับต่างประเทศระหว่างไทยอาเซียนมีมูลค่าสูงกว่าการค้าไทยจีนถึง2เท่าและเมื่ออาเซียนมีข้อตกลงการค้าเสรีกับจีนการค้าการลงทุนจะครอบคลุมประชากรถึง 2,000 ล้านคนคมนาคมเตรียมสรุปความเสียหายจากน้ำท่วมเสนองบซ่อมบำรุงโดยถนนทางหลวงเสียหายกว่า 9,000 ล้านบาทและถนนทางหลวงชนบทเสียหายกว่า 3,000 ล้านบาทยังไม่รวมความเสียหายในภาคใต้โดยการซ่อมแซมเบื้องต้นได้ดำเนินการแล้วเหลือรออนุมัติงบประมาณซ่อมแซมแบบสมบูรณ์